ใจถึงเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ700บาทต่อเดือนครับด้วยการสานต่อนโยบายบัตรประชารัฐโดยเพิ่มเงินเป็น700บาทต่อเดือนป้อมแนวทางนี้ต้องใช้เงินถ้า700บาทต่อเดือนปีหนึ่งพี่วีบอกว่า150,000ล้านบาทครับ150,000ล้านบาท150,000ล้านบาทต่อปีนะฮะอัดเงินผ่านนโยบายนี้เขาเรียกเป็นซูเปอร์เทอร์โบครับเพราะใช้เงินมากกว่าเดิมจากพลเอกประยุทธ์2เท่าครึ่งเขาบอกว่าการออกมาแถลงนโยบายบัตรประชารัฐบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยครับถือเป็นการตบหน้าก็ง้องเลยนะจกออกมาตกเลยอ่ะแล้วใช้ชื่อบัตรประชารัฐด้วยเออของพรรคพลังประชารัฐไงบัตรคนจน700บาทโอ้โหหัวใจสำคัญนอกจากเรื่องของอัพบัตรคนจนว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วน่ะจะอัพไป700เนี่ยหัวใจสำคัญคือนอกจากอัพแล้วเนี่ยยังใจแฮกด้วยคือพูดชัดเจนลุงป้อมพูดชัดเจนนอกจากเรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วเนี่ยบัตรเนี้ยเป็นของประชารัฐถูกบัตรคนจนเนี่ยหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ของพรรคประชารัฐเราพร้อมจะสายสัมพันธ์กับทุกฝ่ายเพื่อก้าวความขัดแย้งและเพื่อสร้างพลังแห่งความสามัคคีเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามาหาทางออกร่วมกันเพื่อนำประเทศไทยไปสู่เป้าหมายที่ดีที่สุดในวันนี้ผมขอเปิดนโยบายแรกซึ่งเป็นนโยบายของพรรคได้ริเริ่มไว้และทำให้เกิดความจริงขึ้นมาด้วยการสานต่อนโยบายบัตรประชารัฐโดยเพิ่มเงินเป็น700บาทต่อเดือนเป็นยังไงวิวนโยบายของพรรคนโยบายของพรรคนโยบายของพรรคใจถึงเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ700บาทต่อเดือนครับแน่นอน700บาทจากผู้ถือบัตรประมาณ13-14เนี่ยเขาบอกว่าถ้าลุงตู่แต่ลุงป้อมแนวทางนี้ต้องใช้เงินนี่เลยเดือนเท่าไหร่เนี่ยถ้า700บาทต่อเดือนปีหนึ่งพี่วีบอกว่า150,000ล้านบาทครับ150,000ล้านบาท150,000ล้านบาทต่อปีนะลุงป้อมซื้อใจคนได้เลยเดือนละ700สำหรับชาวบ้านทั่วไปอาจจะมองว่าไม่มีความหมายนี่ไงแต่สำหรับคนต่างจังหวัดและเป็นคนจนแล้วไซมันคือน้ำที่มาหล่อเลี้ยงชีวิตครับเขาบอกว่าการออกมาแถลงนโยบายบัตรประชารัฐบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยครับถือเป็นการตบหน้าก็น้องเลยนะจกออกมาตกเลยอ่ะแล้วใช้ชื่อบัตรประชารัฐด้วยก็ของพรรคพลังประชารัฐไงตอนนี้ในแง่ของประชานิยมการอัดเงินผ่านนโยบายนี้เขาเรียกเป็นซูเปอร์เทอร์โบครับเพราะใช้เงินมากกว่าเดิมจากพลเอกประยุทธ์2เท่าครึ่งไอ้เดิม200 300นี่เป็น700เลยเพิ่ม500อ่ะทำไมถึงซูเปอร์ประชานิยมต้องบอกว่าบัตรประชารัฐที่แถลงนโยบายเมื่อวานเมื่อกี้ลุงป้อมพูดแล้วว่าเนี่ยเป็นนโยบายของพรรคแต่เขาก็ดีเบตอยู่นะว่าใช่หรือเปล่าเพราะมันเริ่มตอนปี59บัตรประชารัฐเนี่ยคือนโยบายแรกนะลุงป้อมพูดชัดเจนนโยบายแรก700บาทต่อเดือนเนี่ยบอกแล้วว่าปีละ150,000ครับเอาเงินมาจากไหนอันนี้ต้องเป็นคำตอบไปหาต่อต้องไปหาต่อว่าเอาเงินมาจากไหนเพราะมีคนถามศาสตราจารย์นฤมลพินโยสินวัฒน์แล้วไม่เชื่อหรือฟังอยู่พี่นายถามว่าแล้วเงินมาจากไหนแน่นอนครับมาจากงบประมาณเกลี่ยๆครับอันที่2คิดนอกกรอบอาจจะตั้งกองทุน SE Social Enterprise ให้คนอื่นเอาเงินมาลงขันใช่เอาเงินไปลงขันไปเว้นภาษีให้อาจจะเป็นตำนองนั้นคิดระดมทุนผ่านตลาดทุนคืออย่าคิดอาจารย์แบมบอกอย่าคิดแค่ในกรอบคิดนอกกรอบ SE เทคนิควิธีล้วงกระเป๋าคนก็ลองดูไม่ชัดเจนว่าเอาเงินจากไหนปีละ150,000ถือว่าเป็นประชานิยมสุดๆซุปเปอร์ประชานิยมอันที่2ที่จะออกมาผมว่าให้จับตาซุปเปอร์ประชานิยมมากกว่านู่นอีกคือที่ดินประชารัฐเฮ้ยทำยังไงนี่ไงรออยู่นี่ไงรออยู่ปัญหาใหญ่ของคนไทยคนจนส่วนใหญ่คือเรื่องหนี้กับเรื่องของปัญหาที่ดินตรงจุดไหมตรงจุดที่หัวใจของปัญหาไหมได้เงินมาหล่อเลี้ยงได้ดินมาทำกินได้ดินมาเป็นที่อยู่อาศัยย้อนกลับไปปี62ลุงป้อม
กับผู้กองธรรมนัสทำเรื่องอะไรแจกอะไรนะแจกที่ดินธนาคารที่อะไรก็เรียกนะทองคำธนาคารที่ดินแล้วก็แจกกับสองโฉนดทองคำโฉนดทองคำโฉนดทองคำและเอาสปกที่สปกไปออกโฉนดถ้าว่าทับที่ของเอกชนที่อยู่กินมาก่อนเพราะฉะนั้นจับตานโยบายที่2ของลุงป้อมคือเกี่ยวข้องที่ดินที่ดินประชารัฐคือจะประชาชนแค่ไหนไม่รู้แต่จับตาให้ดีเพราะดูจากปี62โฉนดทองคำแล้วเนี่ยไอ้ครั้งนั้นก็หนักพอควรแล้วครั้งนี้จะเป็นยังไงกินใจยังไม่ออกมายังไม่ออกมากินใจทีมยุทธศาสตร์ของลุงตู่คิดก่อนหรือยังต้องรีบแถลงก่อนนะอย่าให้ลุงป้อมแถลงก่อนนะ บอกให้ก่อนนะต่อมา SME ด้วยนะไม่ใช่เฉพาะไทยสร้างไทยสร้างอนาคตไทยหรือว่าเพื่อไทยเท่านั้นที่คิดถึงคนตัวเล็กระวังลุงป้อมนะระวังนะเออระยะยมลุงป้อมออกมาอีก2 อย่างนี้ระวังระวังใครบอกว่าพลังประชารัฐไม่มีนโยบายในการขับเคลื่อนต้องคิดใหม่ครับแต่การโยนแนวทางของนโยบายพรรคเดินหน้าลดความขัดแย้งเดินหน้าสร้างความกินดีอยู่ดีให้คนผ่านการเติมเงินของบัตรคนจนเป็นปฏิกิริยาที่น่าสนใจอย่างยิ่งของพลังประชารัฐครับ